สวัสดีครับผมเสกสรรหันจิรปัญญานะครับผู้ดำเนินกิจการรุ่นที่3ของร้านมิตรโกยวนตรงข้ามสารวัตรกลางกรุงเทพมหานครนี้นะครับประวัติความเป็นมาของทางร้านนี่ก็ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ที่มาจากเกาะไหหลำเมืองจีนนั่นแหละฮะแล้วก็มาลงเรือที่อยุธยาเปิดร้านอาหารอยู่ที่อยุธยาในค่ายทหารตอนนั้นยังไม่มีชื่อร้านนะฮะก็ขายประเภทกาแฟอาหารตามสั่งข้าวอยู่ในกรมทหารน่าสักประมาณปีที่2500กว่าๆช่วงปลายรัชกาลที่5ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ยังเดินทางด้วยรถไฟอยู่กรุงเทพอยุธยาใช้รถไฟตลอดปู่ก็อันนี้คือผมก็เกิดทันปู่นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเพื่อนกับท่านปีดีพนมยงค์ที่กลับมาจากอเมริกาตอนนั้นแล้วก็ได้สอนสูตรอาหารการทำอาหารฝรั่งก็มีพวกสเต็กสตูแล้วปู่ก็ได้เอามามามิกซ์กับอาหารจีนด้วยแล้วตอนนั้นพอมีพ่อผมเกิดที่อยุธยาแล้วถึงจะย้ายมากรุงเทพแล้วก็มาเปิดร้านอาหารที่กรุงเทพที่นี่แหละตอนนั้นที่เปิดชื่อร้านนายหงร้านนายหงพอพ่อมาดำเนินกิจการต่อก็ถึงจะมาเปลี่ยนเป็นร้านมิตรโกยวนเพราะว่าจะมีการจดทะเบียนชื่อร้านเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยเพราะพ่อเป็นคนไทยตอนนั้นปู่เป็นคนจีนที่ยังใช้เป็นต่างด้าวอยู่พอพ่อเป็นคนไทยก็เลยเอาให้ชื่อพ่อเลยแล้วก็เป็นชื่อร้านมิตรโกยวนแล้วก็จะได้ทำเสียภาษีแล้วก็จดทะเบียนป้ายภาษีป้ายอะไรได้ถูกต้องตอนนั้นก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดครับความหมายของร้านมิตรโกยวนนี่ก็เป็นมิตรกับลูกค้าทุกๆคนส่วนคำว่าโกยวนก็คือเป็นชื่อของพ่อชื่อโกยวนโกก็เป็นพี่ยวนก็คือชื่อพ่อเลยเป็นมิตรโกยวนครับผมนี่แหละครับการเริ่มต้นของร้านจุดเด่นของร้านมิตรโกยวนนี่ก็คือแบบว่าคือร้านของเราไอเรื่องการยาวนานกี่ปีไม่ต้องพูดถึงนานแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นปู่ส่วนจุดเด่นก็คือว่าเราก็เป็นมิตรกับลูกค้าทุกๆคนเทคแคร์อัธยาศัยดีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็จนถึงรุ่นเราก็คุยกับลูกค้าปกติเพราะผมก็มีแค่สาขาเดียวถ้าร้านเปิดผมหรือว่าพ่อหรือว่าปู่ก็ต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปทำที่อื่นมาก็ต้องเจอมันก็เป็นเสน่ห์ของทางร้านแล้วก็ความสดใหม่ของอาหารก็ไม่ต้องพูดถึงก็เราก็ต้องไปจ่ายตลาดเองทุกอย่างก็ต้องสดใหม่เป็นปกติแล้วครับปัญหาเนี่ยผมว่ามันมีทุกรุ่นแต่ว่าถ้ารุ่นตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยปัญหาจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าการดำเนินกิจการเนี่ยก็คือว่าพ่อปู่แม่อาจจะมีพี่น้องอะไรช่วยเหลือกันนิดหน่อยแล้วก็กิจการก็ค้าขายกันในครอบครัวก็ไม่ได้ว่ายุ่งอะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้มันการค้าการขายต้องใช้ลูกน้องแล้วก็การที่ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นมีโต๊ะมากขึ้น
พ่อแม่ผมก็เสียไปแล้วผมก็เท่ากับเหลืออยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่น้องก็แต่งงานออกไปมีครอบครัวไปช่วยครอบครัวเขาเราก็ต้องจ้างมีลูกน้องมากขึ้นลูกน้องผมก็7-8คนเราก็จะต้องไปประสบปัญหาก็คือว่าถ้าลูกน้องขาดหรือว่าลูกค้ามาเยอะไม่พอเพียงกับการบริการลูกน้องน้อยออกไปบ้างมันเนี่ยคือปัญหาก็คือว่าบุคลากรที่อยู่ที่ร้านเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่ว่าเซฟจัดสรรให้ลูกน้องเนี่ยพอดีกับลูกค้าที่จะเข้ามาในแต่ละวันให้ได้ไม่ได้เน้นกับตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราอยากให้ร้านค้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ด้วยแล้วก็ให้ดูโบราณแบบว่ารักษาแบบเดิมไว้ให้นานที่ให้ได้ดีที่สุดนะฮะผมไม่ได้อยากจะไม่อยากให้เปลี่ยนใหม่เลยครับอยากจะรักษาแบบเดิมให้เหมือนเดิมอ่ะให้เหมือนเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อที่ท่านได้ทำเอาไว้อะไรเงี้ยของแมวแบบว่าดูเก่าๆอะไรเงี้ยคือร้านอาหารของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับพวกสุกี้หรือว่าอาหารข้าวขาหมูหรือว่าข้าวมันไก่แต่มันเป็นอาหารที่ทำจานต่อจานแล้วก็ค่อนข้างใช้ฝีมือมากเลยต้องหาวิธีวิถันเราอาจจะฝึกกุ๊กขึ้นมาได้แต่บางทีเราควบคุมไม่ได้มันก็เสียคุณภาพผมก็เลือกที่จะมีแค่สาขาเดียวก็โอเคแล้วครับที่นี่มีเชฟ3คนใช่คนหนึ่งทอดคนหนึ่งต้มคนหนึ่งผัดแต่ละคนก็หน้าที่ก็รับผิดชอบหน้าที่ตรงนั้นไปเลยคือการรักษาเนี่ยก็คือว่าคุณภาพของอาหารผมว่าสำคัญแล้วก็การจัดการไม่ว่าจะลูกน้องในร้านเองหรือว่าการในด้านของราคาด้วยผมว่าก็ต้องดูว่าไม่แพงเกินไปว่าเหมาะสมกับสถานที่ดีกว่าผมว่านะเพราะว่าถ้าด้วยราคาแล้วร้านค้าหรือร้านอาหารเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีกำไรอยู่แล้วล่ะถ้าเราขายได้ถ้าเราจ่ายตลาดเองนะเราก็จะรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ราคาอาหารเท่าไหร่หรือว่าผลกำไรที่ได้เท่าไหร่หรือว่าจะอยู่ได้คุณก็ลองขายสักเดือน2เดือนคุณก็จะรู้เองว่าราคาของสินค้ากับในแต่ละเดือนน่ะว่าจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนลูกน้องหรือว่าบุคลากรที่ร้านเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาว่าทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับเราแล้วก็จัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไรอะไรมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วครับปัญหาแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลรันกิจการต่อไปได้ไม่สะดุดผมว่าโอเคแล้วครับใช่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเราก็ต้องเป็นฝึกเราก็ต้องเป็นด้วยในการทำอาหารเนี่ยเราต้องเป็นด้วยถึงจะฝึกได้